ต้นยังไงคะเราสอบก็คือเด็กเป็นเรื่องของเด็กเอาปืนที่บ้านมาเล่นนะครับแล้วก็ปืนลั่นใส่เพื่อนปืนลั่นใส่เพื่อนขนาดไหนคะด้านปืนปืนขนาดเก้ามมอาการเป็นยังไงบ้างคะน้องได้รับบาดเจ็บก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลคือไม่มีทะเลาะอะไรกันใช่ไหมคือเล่นหยอกกันกับคนสนิทกันเขาพกมายังไงคะท่านพงศ์กับก็ใส่เป๋าใส่อะไรครูไม่เห็นกระเป๋านักเรียนคือเหมือนแค่แอบซ่อนมาอ๋อค่ะเด็กซ่อนมาคราวนี้เด็กอาการเป็นยังไงบ้างคะเขาตกใจไหมก่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้ตั้งใจเขาก็เพื่อนที่โดนก็เป็นเพื่อนที่เขารักเพื่อนสนิทเขาที่อยู่เพื่อนแอบส่งปืนคืนก่อนที่ตอนครอบปืนออกมานี่เป็นการแบบเอาปืนมาโชว์มาหรือเปล่าโชว์ปืนมันเป็นเรื่องสู้กันอ่ะเล่นเล่นที่กันแล้วก็ลองถ้าดูในลักษณะยูทูบอะไรเงี้ยลองใช้ปืนลองเล่นปืนดูเขาไม่ได้พ่อเขาไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้ตอนนี้พ่อเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านค่ะคราวนี้เขาเก็บปืนไว้ยังไงแล้วก็ทางพ่อเนี่ยว่าทางลูกอาจจะเห็นว่าพ่อซ่อนปืนที่ไหนก็ไปหยิบไปหยิบเอาปืนมาโชว์เพื่อนเขาไม่ได้ล็อกไม่ได้อะไรเหรอถามเขาไหมคะว่าพ่อล็อกกุญแจอะไรไว้ไหมปืนนะคะปืนที่เก็บนี่เรายังติดต่อพ่อไม่ได้พ่อก็คือเป็นอยู่ทางคุณแม่ทางคุณแม่เขาก็ไม่ทราบว่าลูกเก็บปืนที่ไหนลูกก็จะเป็นคนสังเกตเองว่าคือพ่ออยู่ที่ไหนเก็บปืนที่ไหนเขาเอามาทุกวันไหมคะเขามาบ่อยไหมเห็นเพิ่งเอามาวันนี้เพิ่งเอามาวันนี้วันแรกคราวนี้เนี่ยครูอยู่ยังไงถึงได้เล่นกันเอาปืนออกมาเล่นกันคะที่ทางโรงเรียนตอนเช้ามีกิจกรรมครับก็พี่เด็กถึงนี้ก็ขึ้นไปโรงเรียนโดยที่คุณครูไม่ได้อยู่เนาะครับก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายในการวิธีพิจารณาความคดียาเสพติดและเยาวชนครับก็ถือว่าต้องมีการสอบสวนโดยประกอบด้วยสหวิชาชีพตอนในห้องเรียนนั้นไม่ได้มีการเรียนการสอนครับให้เด็กกลับบ้านอันนี้อยู่ระหว่างพูดคุยกับผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาตอบการพูดคุยกับเด็กอันนี้เดี๋ยวผมไปดูที่โรงพยาบาลจริงยิงเข้าตรงไหนคะท่านผู้กำกับบริเวณที่ที่บริเวณที่นักทะลุหลังทะลุหลังเลยเนาะท่านคะมันเราได้อะไรจากเหตุการณ์เนี้ยท่านผู้กำกับครับก็คือถ้าท่านที่สอบถามเด็กก็เอาวิธีการทำปืนไปจากโซเชียลก็คือเด็กอายุน้อยอายุสิบขวบก็มีการเล่นโซเชียลกันดูคลิปในต่างๆให้ฝากให้พ่อแม่เนี่ยคอยสอดส่องลูกว่าลูกดูเรื่องอะไรนะครับดูเด็กว่าเราอยากลองอยากรู้ว่าถ้าเด็กทำตามที่คลิปในโซเชียลเป็นยังไงก็ฝากให้สอดส่องดูแลลูก